าฟังนิทานกันแล้วแพะได้กระหายน้ำจึงเดินไปกินน้ำที่บ่อในขณะที่มันดื่มน้ำอยู่นั้นมันได้มองเห็นเงาของมันปรากฏอยู่บนผิวน้ำเออนั่นอะไรอ่ะนี่เงาของข้าเองหรอกเหรอเฮ้ยนั่นช่างน้ำสง่าอะไรขนาดนี้โอ้ยดูเขาคู่นั้นของข้าสิช่างแข็งแรงแล้วก็สองพันหลังอ่ะว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะด้วยความสำคัญผิดคิดว่าเงานั้นเป็นขนาดร่างกายของมันจริงๆแพะจึงได้ระนงตนว่าตนเองนั้นแข็งแรงและทรงพลังไม่แพ้กับเจ้าป่าต่อไปนี้นะข้าจะไม่ยอมให้สิงโตหรือว่าสัตว์ตัวใดมาลุกล้ำข้าข้าจะต่อสู้กับสัตว์ทุกตัวเลยคอยดูข้าเนี่ยนะจะแสดงให้เจ้าสิงโตเห็นถึงพลังที่ข้ามีอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าป่าก็เหอะเจ้าแพะได้สาบานกับตัวเองในขณะที่แพะกำลังพูดอยู่นั้นสิงโตเดินมาดื่มน้ำในบ่อและได้ยินสิ่งที่เจ้าแพะพูดทั้งหมดมันจึงได้ค่อยๆย่องมาข้างหลังของแพะเมื่อกี้นี้เจ้ากำลังพูดอะไรหรอสหายสิงโตได้แซงทำเป็นถามแพะเจ้ากำลังคิดที่จะปฏิวัติใครหรอบอกข้าหน่อยสิแพะตกใจจนตัวสั่นร่างกับพูดขอโทษสิงโตในสิ่งที่มันพูดออกไปสิงโตไม่ยอมฟังคำขอโทษได้แต่กระโจนเข้าใส่แพะและสังหารแพะกินเป็นอาหารในที่สุด